อันนี้นะครับทำไมมาช้าอันนี้จำไว้นะครับเดี๋ยวเราพวกเราเนี่ยจะมี PowerPoint แบบนี้ไปนำเสนอคำถามพวกนี้มีประโยชน์หมดถามว่าทำไมมันมีประโยชน์เพราะว่าวันนี้โครงการเกษตรอินทรีย์ปุ๋ยจอยคอยของเราตัวนี้นะครับเป็นตัวนำร่องช่วยเหลือเกษตรกรที่ใช้เคมีมานานๆแล้วดินมันเสียเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการันตีได้ว่าเราเข้าโครงการแล้วอันนี้อยู่จังหวัดสระแก้วเห็นไหมครับเราไปช่วยเหลือเกษตรกรนะครับให้เขามีความกินดีอยู่ดีไปพัฒนาดินให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับอันนี้นะครับเป็นพวกอบจ อบต.นะครับผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับมาเข้าการอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์กันและอันนี้ก็อีกที่หนึ่งนะครับเกือบ 2-300 คนนะครับมาฟังเรื่องเกษตรอินทรีย์ถามว่าเขาก็ใช้ปุ๋ยกันอยู่แล้วแล้วทำไมต้องมานั่งฟังอีกเกษตรอินทรีย์มันดียังไงนะครับอันนี้ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการนำร่องเข้าไปทดสอบแต่ละอำเภอตำบลนี่คือผู้นำเอาไปทดลองหมดเลยของคุณทำให้คุณสมยศนี่นะครับอันนี้เกษตรอินทรีย์กันนี่คือผู้นำไปช่วยเกษตรชาวบ้านให้มีความดีอยู่ดีขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญเลยนะครับดร.สมชัยทักษิณเลขาเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งจอยพอยต์แรกๆก็มีอยู่เหิงเราวันสมัยนะครับวัฒนทรัพย์เป็นผู้ผลิตวันสมัยวัฒนทรัพย์นะครับไม่ใช่เจ้าของแบรนด์นี้นะครับเจริญอินทรีย์พันธุ์นี้นะครับเจ้าของคือจอยแอนด์คอยต์นะครับแต่เพียงผู้เดียวโรงงานเราเป็นผู้ผลิตส่งให้กับจอยเท่านั้นสมาชิกทั้งหมดที่นี่ก็คือเป็นหุ้นส่วนกับดร.สมชายก็เท่ากับว่าเป็นเจ้าของปุ๋ยด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เข้าใจก่อนว่าอันนี้เป็นปุ๋ยของใครครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเราตระหนักก่อนว่าอันนี้นะมันคือปุ๋ยของเราถูกไหมครับเวลาเรานำเสนอเพราะฉะนั้นวันนี้วัฒนทรัพย์เราก็ผลิตส่งให้กับจอยมาปีนี้เป็นปีที่15แล้วไม่เคยหนีไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่เข้ามาอยู่ในจอยคอยได้จะต้องมีคุณภาพที่มั่นคงและก็ตรงตามสเปคของจอยคอยนะครับ15ปีแล้วนะครับโอเควันนี้นะครับหลายๆท่านในห้องนี้ผมเชื่อมั่นว่าเขาเรียกว่าเก่งกว่าผมอีกทำการเกษตรมา10ปี20ปี30ปีนะครับผมไม่เคยทำสวนแบบนี้แต่หลายท่านเก่งนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าทำไมเราต้องมาเรียนแบบนี้นะครับเขาบอกว่าอบรมครอบครัวเกษตรอินทรีย์คืนความสมบูรณ์เนี่ยให้กับธรรมชาตินะครับแล้วมันดียังไงเดี๋ยวเราก็มาว่ากันวันนี้เราไม่ได้มาพูดแค่เรื่องปุ๋ยอย่างเดียวนะครับเรามาดูเลยว่าต้องตอบลูกค้าให้ได้ก่อนทำไมเพราะอะไรอย่างไรอ่ะถึงต้องมาใช้ปุ๋ยของเราตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมว่าทำไมต้องมาใช้ปุ๋ยของเราทำไมต้องมากินโยงเหิงผมเชื่อมั่นว่าในห้องนี้ประมาณ 100% 99.99 ต้องตอบคำถามลูกค้าได้อันนี้หัวข้อหนึ่งนะครับเราต้องตอบให้ได้นะครับว่าทำไมนะครับภาคบ่ายก็มีการปฏิบัติด้วยจำให้ได้แล้วต้องตอบให้ได้นะครับต้องตอบให้ได้ด้วยนะครับข้อ2เขาบอกว่าที่ให้เต้นๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีเทคนิคเนี่ยทำไมผมบอกว่าให้สังเกตคนข้างๆ2คนใครไม่ได้สังเกตบ้างยกมือครับสังเกตมั้ยเออเป็นไงถ้าเขากับถ้าเราใครรวยกว่ากันเออต้องถ้าเรานะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเทคนิคอย่างนึงเวลาเราลงสวนลงหาชาวบ้านเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเขามีท่าทีกับเรายังไงไอ้นี่ติดนี่กูยังไม่จ่ายเลยมึงจะมาขายปุ๋ยกูนะครับเราต้องสังเกตว่าเขาอ่ะเป็นมิตรกับเราหรือเปล่าเขาเปิดใจกับเราบ้างไหมถูกไหมไม่ใช่บอกว่าฉันจะมาปิดโกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวจะบอกว่าเทคนิคการดูการปุ๋ยเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะส่งสัญญาณให้เราเนี่ยในด้านบวกหรือด้านลบถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตให้ได้นะครับข้อ3เขาบอกว่าเราอ่ะต้องเรียนรู้หลายๆเรื่องแล้วสิ่งที่เขาตอบมาต้องตอบให้ได้คุณนะผมจี้แล้วนะปุ๋ยเราอ่ะผลิตจากที่ไหนครับติ๊กตอกเองฉันเพิ่งสมัครได้5วันเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องตอบข้อโต้แย้งให้ได้ตอบได้เนี่ยยังไม่พอนะครับยังต้องสร้างความเชื่อมั่นเขาบอกว่า
ถ้าลูกค้าสมาชิกที่เราไปหาเขาเนี่ยถ้าเขาเชื่อมั่นเราว่าเราเนี่ยเข้าคอร์สก่อนแล้วไปดูโรงงานมาแล้วไป10ปีผู้ใช้จริงๆเนี่ยก็มีหมดแล้วคําถามว่าเขาจะเชื่อเรามั้ยนั่นคือการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราก่อนเราต้องมีความเชื่อมั่นนะครับทํายังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันข้อ4เทคนิคการสังเกตเห็นมั้ยครับเหมือนกันทําไมคนคล้ายเต้นยังไงขวาเต้นยังไงนั่นคือการสังเกตลูกค้าเนี่ยเวลาเขาจะส่งสัญญาณการซื้อหรือสนใจเคยสังเกตไหมหรือไม่สังเกตอ่ะเอาบัตรประชาชนมาเอาบัตรประชาชนมาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยเรื่องปุ๋ยนะครับเขาบอกว่ามาใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แล้ว15 15ของฉันก็ดีอยู่แล้วอ่ะเขาส่งสัญญาณอะไรออกมาเขาส่งอะไรมาไม่สนใจเขาบอกว่าผมขออนุญาตนะกูว่าดีอยู่แล้ว15 15 15ของคุณของน้องเท่าไหร่4 4 4เห็นไหมเขาไม่สนใจแต่เราจะกระจัดข้อโต้แย้งเขายังไงนี่คือข้อมูลเทคนิคต่างๆที่เราต้องเรียนรู้เห็นไหมครับนี่คือเทคนิคนะครับการสังเกตแต่ถ้าบอกว่าแหมอีเซนต์ใหญ่เลย4 4 4เอา